่ค่ะท่านจอนค่ะนางกลับมาบ้านนะคะโดยที่ไม่ได้บอกเลยนะคะซื้อต้นคริสต์มาสมาเซอร์ไพรส์นะคะอันนี้เป็นต้นคริสต์มาสของจริงนะคะตอนที่เห็นต้นคริสต์มาสเนี่ยคือตกใจมากเลยค่ะแล้วก็จะเห็นได้ว่าเจนยังอยู่ในชุดนอนนะคะคือไม่ได้เตรียมพร้อมเลยนะคะอันนี้คือช่วยกันติดตั้งต้นคริสต์มาสนะคะเพราะเนื่องจากว่าเป็นของจริงนะคะเราเลยต้องเอาวางในแท่นที่มันจะเป็นแท่นสามารถจะเติมน้ำลงไปได้นะคะว้าว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 อันนี้นะคะหลังจากที่นำตะข่ายออกนะคะเราก็จะต้องจัดแต่งทรงต้นคริสต์มาสนะคะให้สวยงามนะคะจะจัดแต่งทรงให้ตรงแล้วก็ดึงใบลงมานะคะจะได้สวยงามค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเจนก็อยู่บนรถนะคะกำลังเดินทางไปที่ช้อปปิ้งมอลล์ซูเปอร์มาร์เก็ตจอห์นลิวิสช้อปปิ้งมอลล์นั่นแหละค่ะชื่อจอห์นลิวิสนะคะเพื่อจะไปซื้อพวกเกี่ยวกับคริสต์มาสเดคอเรชั่นสำหรับต้นคริสต์มาสใหม่ของเรานั่นเองนะคะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปหาที่จอดรถนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูของที่อยู่ในจอห์นลิวิสกันค่ะว่ามีอะไรบ้างท่านจอห์นวิลบีเดอะไกด์ของตกแต่งเกี่ยวกับคริสต์มาสเต็มไปหมดเลยนะคะเป็นโซนเครื่องสำอางนะคะนี่ในกล่องของขวัญเต็มไปหมดเลยอ่ะขั้นตอนขึ้นไปแล้วเป็นของตกแต่งคริสต์มาสเต็มไปหมดเลยสวยมากๆ What? Very beautiful look เต็มไปหมดเลยค่ะสีเขียวด้วยเต็มไปหมดเลยลักลานตาไปหมดเลยนะคะนี่นะคะเราน่าจะเอาไปเป็นกล่องแบบนี้เลยไปตกแต่งนะคะเพราะว่าราคาน่าจะโอเคกว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะคะเขาก็จะแยกขายเป็นชิ้นนะคะก็ประมาณ8ปอนด์แล้วแต่นะแล้วแต่บางชิ้นนะคะว่าราคาเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับของนะคะเช่นนะแบบนี้ก็2ปอนด์นะคะสวยมากเลยมีแอปเปิ้ลด้วยนะคะแอปเปิ้ลน่ารักน่าจะเอาแอปเปิ้ลไปด้วยเต็มไปหมดเลยค่ะของนี่แล้วก็มีธีมแบบ Lost Gold ได้นะคะแล้วก็เป็นแบบNow Silver ได้นะคะสีขาวสีแดงสีทองนะคะเต็มไปหมดเลยนี่มีสีส้มด้วยนะคะ Baby your friend สวย Yeah you're beautifulAnd I wanna get a reindeer. Wanna get a reindeer? Yeah. Pop up the champagne.
Cheers. Cheers, baby. หลังจากที่เราไปช้อปปิ้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ดื่มแชมเปญฉลองเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ทำการตกแต่งต้นคริสต์มาสโดยเราจะประดับตกแต่งไฟก่อนนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าติดลูกคริสต์มาสบอลไปก่อนเนี่ยอาจจะทำให้มันยุ่งเหยิงได้นะคะดังนั้นก็คือเราควรจะวางไฟให้รอบต้นคริสต์มาสก่อนนะคะซื้อไฟมาแค่2กล่องนะคะแล้วต้นคริสต์มาสของเราเนี่ยใหญ่แล้วก็สูงมากเลยนะคะดังนั้นก็คือไม่พอนะคะวันต่อมาเราก็เลยกลับไปที่จอห์นลูวิสนะคะแล้วก็ซื้อไฟอีกกล่องนะคะแต่ว่าที่จริงเนี่ยก็คือตั้งใจว่าจะซื้อเพิ่มอีก2กล่องนะคะแต่ว่าที่นั่นก็คือ out of stock หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟแบบประเภทไหนที่เราต้องการเราก็เลยได้มาแค่กล่องเดียวนะคะดังนั้นต้นคริสต์มาสของเราเนี่ยไฟมันก็เลยจะแลดูแบบน้อยๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะคะปีต่อไปเนี่ยเราค่อยไปซื้อเพิ่มเอาดีกว่านะคนเนี่ยจะค่อนข้างตื่นเต้นกับเทศกาลนี้มากเลยนะคะคนไปซื้อของช้อปปิ้งเกี่ยวกับคริสต์มาสกันเต็มไปหมดเลยนะคะนี่นะคะก็คือช่วยกันประดับดาวนะคะแต่ว่ายอดต้นคริสต์มาสมันสูงมากนะคะเราก็เลยจะต้องช่วยกันทำการตัดออกนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเลยแต่ก็นั่นแหละค่ะไม่เป็นไรคือมันสูงมากนะคะไม่สามารถที่จะประดับดาวได้เราก็เลยต้องตัดออกค่ะก่อนที่เจนจะไปจัดบ้านต่อนะคะเจนก็จะดื่มชา English Breakfast Tea นะคะซึ่งเป็นชาที่แบบว่า very British มากเลยนะคะคนที่นี่เขาจะนิยมดื่มชามากเลยนะคะไม่ว่าคุณจะไปบ้านไหนนะคะเขาจะถามตลอดค่ะว่า Would you like a cup of tea ก็คือเป็นอะไรที่แบบ British มากเลยนะคะแล้วก็เจนอยู่ที่นี่จนเจนดื่มชาจนติดแล้วนะเจนรู้สึกว่ามันทำให้ร่างกายเราอบอุ่นนะคะso good คริสต์มาสโฮมเดคอเรชันของเรานะคะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศรอบๆในตัวบ้านตรงบริเวณห้องนั่งเล่นนะคะห้องลิฟวิ่งรูมของเรานั่นเองอันนี้เป็นสนุกโกลบนะคะเจนได้มาจากช็อปลอร่าแอชเลย์นะคะข้างในจะเป็นบ้านเหมือนปราสาทสีขาวนะคะสวยมากๆเลยค่ะน
นี่ค่ะต้นคริสต์มาสของเราค่ะประดับตกแต่งเต็มไปหมดเลยนะคะเจนก็จะติดทั้งไม่ว่าจะเป็นบ้านซานตาคลอสนะคะซานตาคลอสกวางแลนเดียสโนว์เฟรกนะคะแล้วก็จะเป็นพวกคริสต์มาสบอลต่างๆนะคะคือที่จริงเนี่ยเจนอยากจะติดมากกว่านี้นะคะแต่ว่าท่านจอนบอกว่าless is more นะคะเหมือนกับว่าน้อยแต่ว่ามันจะดูแพงกว่ามันจะดูสวยกว่านั่นเองนะคะคือมันจะดูแบบposhกว่าแต่ถ้าเราแบบตกแต่งเยอะเกินไปมันจะทำให้ดูแบบไม่สวยนะคะอ่ะก็เชื่อก็ได้นะคะก็เอาเท่านี้แล้วกันเนาะเป็นยังไงบ้างคะสวยไหมคะก็เป็นบรรยากาศในห้องนั่งเล่นนะคะหลังจากที่เจนปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะเจนก็จะจุดตะเทียนนะคะให้ฟีลลิ่งแบบว่า cozy christmas มากเลยนะคะให้ฟีลลิ่งแบบความรู้สึกที่แบบวอร์มแล้วก็รีแลกซ์นะคะเจนชอบจะจิบชานะคะไม่งั้นก็ดื่มแชมเปญนะคะแล้วก็นั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศในห้องนั่งเล่นของตัวเองนะคะคือมันเป็นเทศกาลที่ทุกคนต่างรอคอยนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิดีโอนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้เจนด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย